เรียกได้ว่าคู่นี้กำลังเป็นกระแสมาแรงมากสำหรับนักแสดงสาวแอฟซออนและก็ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้มีข่าวกันมาตลอดและเหล่าแฟนๆก็ยังอยากจะให้ฝันนั้นเป็นจริงด้วยล่าสุดคุณเต้ปิยรัตน์ผู้บริหารบริษัทกันตนาก็ได้เผยคลิปที่ทั้งคู่ได้มาถ่ายรูปคู่กันและก็มีน้องปีใหม่กับน้องพี่พิมพ์ด้วยในกระแสจิ้มพิธาและก็แอฟก็ยังเป็นที่น่าจับตามองมาโดยตลอดซึ่งคุณพิธาก็ได้ลงรูปคู่เช่นเดียวกันพร้อมกับแคปชั่นว่าดีใจจังที่ได้พบคุณในวันนี้ซึ่งก็ทำเอาเหล่าแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยทีเดียวโดยที่ก่อนหน้านี้นั้นแม่แอฟก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณทิมพิธาแล้วว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนกันและก็เพิ่งรู้ว่าคุณพิธานั้นอายุน้อยกว่าตนเองแต่สถานะก็คือว่ายังเป็นเพื่อนกันและทุกวันนี้ก็มีเหล่าแฟนๆจับตามาโดยตลอดและในอนาคตก็ไม่แน่แม่แอฟอาจจะเป็นกุลสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยก็เป็นได้